ุกวันนี้ที่เป็นลักษณะเจอแจกจบนะครับส่วนใหญ่จะให้คนที่ติดเชื้อไปดูแลกันเองที่บ้านหรือว่าใช้วิธีการกักตัวอยู่ที่บ้าน home isolation ซึ่งตรงนี้มีข้อกังวลตามมานะครับก็คือยาที่ใช้สำหรับในการรักษาผู้ป่วยจะมีอยู่อย่างเพียงพอหรือไม่และหลังจากนี้ถ้าแนวโน้มการระบาดการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นยาในประเทศจะมีเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับจากท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีจะคุยกับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณเจกคุณภาวินีและท่านผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีครับครับวันนี้มีเรื่องของการระบาดของสายพันธุ์ย่อย BA.4 แล้วก็ BA.5 คนที่โทรศัพท์ไปติดต่อผ่านทางสายด่วน1330ของสปสช.เป็นไงฮะเพิ่มขึ้นมาถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวมปกติทั่วไปเพิ่มขึ้นมาหรือว่าแนวทางคาดการณ์เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้คนที่โทรเข้ามาถ้าเป็นผู้ติดโควิดเนี่ยประมาณวันละ 3,000 รายครับครับต้องถามว่าเยอะไหมเนี่ยมันอยู่ที่เราเทียบกับระยะเวลาไหนถ้าเทียบกับเมื่อเดือนเมษาเนี่ยโอ้โหอันนี้ลดไปเยอะอ๋อฮะครับเพราะว่าเมษาเนี่ยถ้าจำกันได้บางวันโทรเข้ามาเป็นหลายหมื่นคนตอนนั้นที่มีปัญหาในเรื่องการติดเชื้อจำนวนมากเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนเมื่อตรวจ ATK เป็น2ขีดเนี่ยท่านเข้ารับการดูแลโดยตัวท่านเองไม่ต้องมาผ่าน1330ส่วนหนึ่งคือท่านอาจจะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไปร้านขายยาหรือไปเทเลเมดิซินคือเข้าในแอปพลิเคชันแล้วก็รอรับยาที่บ้านเข้าใจว่าเกินกว่า 90% นะครับจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราดูข้อมูลจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 2,000 รายเนี่ยในระบบของสปช.ที่มีคนรายงานเข้ามาว่ามีการติดเชื้อเข้ามาเนี่ยจะคิดว่าประมาณวันละประมาณ 10,000 รายถามว่าเอ๊ะแล้วส่วนต่างมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือคงไปรับบริการลักษณะเจอแจกจบและตอนนี้จะเห็นว่าช่วงนี้จะมีบริการที่เรียกว่าโทรแจกจบคือไม่ต้องไปเจอครับผมโทรศัพท์หรือบางท่านทางกรมการแพทย์ก็ใช้วิธีสแกนแจกจบคือสแกน QR code แล้วก็คุยกับคุณหมอแล้วก็จะรอรับยาจากไรเดอร์บ้างอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่บริการพวกนี้ส่วนใหญ่จะบริการในกรุงเทพปริมณฑลก็ง่ายต่อการเอายาวิ่งไปให้ชาวบ้านแต่ต่างจังหวัดเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับส่วนใหญ่โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับมือได้แล้วก็ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจะทราบว่าเมื่อมีอาการคล้ายๆไข้หวัดเนี่ยก็ไปเข้ารับบริการอย่างรพสต.ก่อนโรงพยาบาลชุมชนก่อนดังนั้นปัญหาหลักๆคงจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลครับซึ่งตอนนี้ก็ยังแนะนำนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นกลุ่ม608แล้วก็มีอาการคล้ายๆไข้หวัดแล้วก็ตรวจแต่หนึ่งก็หาชุดตรวจมาตรวจอาจจะตรวจเองหรือไปรับที่ร้านยาในระบบของเราก็ได้นะครับแต่เมื่อตรวจเจอ2ขีดเนี่ยอันดีที่สุดยังแนะนำว่า1ไปร้านยาหรือเข้าเทเลเมดิซินหรือใช้วิธีโทรศัพท์แจกจบสแกนแจกจบหรือเข้าเว็บของกทม.ก็มีและตอนนี้1330เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ปรับ1330เป็นลักษณะโทรศัพท์มากับเราก็ได้แล้วเราก็จะเอายาไปให้เหมือนกันดังนั้น3อีกช่องทางเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้นครับส่วนที่คุณเจกถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องยามีปัญหาไหมเนี่ยใช่ฮะสังเกตว่าขณะนี้เราได้ประสานทำงานร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ทยอยเอายามากระจายให้เพิ่มขึ้นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีช่วง2วันแรกก็ 40,000 เม็ดแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ก็อีก 100,000 เม็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอีกเข้าใจว่ายาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องโลจิสติกและบางครั้งบางจุดขาดบางจุดเกินในต่างๆเหล่านี้ดังนั้นตอนนี้เท่าที่สปช.เราใช้1330มาบริการเนี่ยก็ยังเป็นไปได้นะยังส่งยาได้อย่างค่อนข้างโอเคอยู่ครับผมครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนต่อวันถูกไหมฮะท่านเลขาที่โทรเข้ามาแล้วติดเชื้อโควิดแต่ว่าที่เราส่งยาในแต่ละวันประมาณ 300-500 คนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านสามารถไปเข้าระบบเทเลเมดิซินเองหรือไปที่ร้านยาใกล้บ้านหรือว่าเข้าระบบที่โรงพยาบาลต่างๆได้แต่นั้นส่วนที่เราที่จ่ายยาอยู่ในประมาณ 300-500 คนคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประสานการติดต่อขอรับยากันดีอยู่มากพอสมควรแล้วนะฮะคืออีกส่วนหนึ่งนะฮะคือตอนเนี้ยที่โทรเข้าไปสอบถามที่สายด่วนสปสช.เนี่ยคือติดขัดหรือว่ามีปัญหาตรงไหนที่ถือว่าพบเจอบ่อยมากที่สุดหลักๆคือท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปรับบริการตรงไหนครับส่วนหนึ่งคือเราคิดว่าประชาชนรู้นี่จริงๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งสิทธิเราเป็นสิทธิ์อะไรหน่วยบริการเราอยู่ตรงไหนเราจะไปยังไงตอนนี้เราก็ต้องปรับให้1330เราเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ใช่บอกให้ประชาชนไปทำต่อนะฮะเราต้องทำให้เขาเลยเช่นท่านจะเข้า
แอปพลิเคชันเนี่ยท่านทำเลยเดี๋ยวเราแนะนำกันตรงนั้นเลยครับหรือเข้าแล้วพบคุณหมอแล้วเป็นยังไงและ24ชั่วโมงเราจะต้องโทรกลับไปถามท่านอีกทีหนึ่งว่าท่านได้รับยาหรือยังท่านได้รับการดูแลหรือยังเพราะถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้ที่ผ่านมาก็มักจะถูกร้องว่าโทรศัพท์มา1330แล้วให้คำแนะนำต่อว่าให้ไปโทรเบอร์นี้ต่อซึ่งนี่เราก็ปรับระบบของเราใหม่เพราะนั้นหลักสำคัญที่สุดคือคนที่โทรมาเนี่ยท่านยังไม่รู้สิทธิ์และไม่รู้ระบบซึ่งก็เป็นปกตินะครับว่าโอ้คนหมู่มากจะให้เข้าใจถึงแม้เราจะพูดทุกวันเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ให้น้องๆเราทุกคนเนี่ยกรุณาให้คำแนะนำแล้วเรียกว่าจับมือทำเลยคือจบที่เดียวเลยจบที่เดียวถูกไหมพยายามให้จบที่เดียวแล้วก็ให้พยายามเข้ารับบริการให้ได้เพราะถ้าให้ประชาชนไปโทรอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยก็มั่นใจแหละครับว่าจะมีส่วนหนึ่งที่หลุดไปแล้วบางครั้งโดยเฉพาะ608เนี่ยยังไงต้องเกาะติดให้ดีเพราะว่าโทรศัพท์มันก็มีข้อจำกัดเพราะเราไม่เห็นคนไข้แต่ว่ายังไงต้องโทรกลับไปต้องไปตามให้ได้ว่าได้เข้าระบบหรือยังเพราะจากก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีพี่น้อง608หลายคนเนี่ยก็บ่นว่าโทรไปแล้วก็ให้ไปทำตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนระบบของเรานะครับก็เท่าที่ติดตามมาประมาณ 4-5 วันเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่มีประเด็นนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าระบบเนี่ยเราจะส่งยาไปก่อนให้ท่านทานยาก่อนเพราะยังไงท่านต้องรับยาแล้วก็ระบบที่เราส่งยาไปเนี่ยเราก็จะแจ้งไปโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครให้ท่านทราบว่าคนไข้นี่เราส่งยาไปแล้วเนาะแล้วก็ถ้ายังเข้าระบบท่านเนี่ยท่านก็สามารถที่จะซักประวัติคนไข้ว่าได้ยาแล้วแล้วก็ติดตามอาการอย่างอื่นได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายยาค่ะหลังจากที่เราตรวจแล้วเรารู้ว่าเราติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะเรามีการเกณฑ์การจ่ายยายังไงบ้างอย่างเช่นยาฟาวิพิราเวียหรือว่าโมนูพิราเวียค่ะจริงๆเกณฑ์เนี่ยขณะนี้กรมการแพทย์ท่านได้ปรับอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่11กรกฎาคมจะเห็นว่าท่านได้ออกกติกาเนี่ยให้ยาเร็วขึ้นนิดนึงเช่นเมื่อเริ่มมีอาการเนี่ยมักจะเริ่มยาเลยจริงๆได้ตั้งแต่ฟ้าทลายโจรฟาวิพิราเวียหรือโมนูพิราเวียแล้วจะเห็นว่า608เนี่ยจะมีค่อนข้างจะไปในทิศทางที่จะเริ่มโมนูพิลาเวียเร็วขึ้น อย่างพวกนี้ก็จะมียาที่มาที่สปช.เนี่ยจะเป็นโมนูพิลาเวียเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าใจว่า608เมื่อโทรมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ท่านมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า1อย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มโมนูพิลาเวียเลยดังนั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางผู้ที่รับโทรศัพท์ของ1330เนี่ยเราก็จะเริ่มบางคนจะเริ่มต้นด้วยโมนูพิลาเวียเลยแล้วก็เราก็ได้ปรับระบบเรานะครับว่าตอนแรกเราใช้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็อาจจะมีเวลาช่วงรอไปรษณีย์ส่งตอนนี้เราก็มีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไรเดอร์ของหน่วยต่างๆเข้ามาช่วยก็เชื่อว่าจะเร็วขึ้นนะครับครับซึ่งค่าใช้จ่ายการขนส่งต่างๆเนี่ยคือประชาชนไม่ต้องออกเลยถูกไหมฮะคือทางสปสช.ดูแลให้หมดถูกต้องครับก็ต้องเรียนนะครับว่าโควิดยังคงเป็นโรคที่ท่านรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ครับเองแต่ขอให้ทราบว่าแต่บางคนก็ต้องยอมรับพี่น้องเลยทุกทีก็ท่านก็ซื้อ ATK มาตรวจเองก็มี40บาท30บาท20บาทก็มีแต่ถ้าท่านไม่มียังติดตรงนั้นอยู่ท่านก็ไปร้านยาในระบบเราได้นะครับไปรับฟรีถ้าท่านมีอาการก็ยังได้อยู่แต่เมื่อ2ขีดแล้วได้รับยาหรือได้รับคำแนะนำต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตอนหลังจะมีข่าวว่าเข้าสู่ระบบแล้วบางคนอาจจะงงว่าไอ้คำว่าเข้าสู่ระบบเนี่ยต้องจ่ายหรือเปล่าถ้าเข้าสู่ในระบบของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าข้าราชการเนี่ยระบบหลักๆ ก็จะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนบางส่วนที่อยู่ในระบบเราเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ก็จะติดนิดนึงว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบว่าเออโรงพยาบาลเอกชนใดอยู่ในระบบไม่อยู่ในระบบอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราโทรมา1330ก็ได้นะครับเราก็ตอบให้ได้ทุกระบบเหมือนกันก็คือสามารถเช็คสิทธิ์ให้ได้เช็คสิทธิ์ให้ได้หมดว่าท่านจะไปที่ไหนแล้วเราจะแนะนำเลยว่าใกล้บ้านท่านมีที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะแนะนำกันติดต่อประสานงานแล้วยิ่งที่เราเรียนนะฮะว่ามีเทเลเมดิซินเข้ามามี3ส่วนที่เป็นฟู้ดด็อกเตอร์หมอดีแล้วทีนี้ก็เริ่มคลินิกอีกอันหนึ่งเนี่ยในรวมในนั้นมีหมอต้องเป็นพันคนที่เข้าให้บริการดังนั้นเราก็จะแนะนำให้ท่านสแกน QR code แล้วคุยกับหมอเลยแล้วท่านจะต้องได้รับยาก็จะมีส่งยาไปไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับผมครับตรงนี้ถือว่าสะดวกมากฮะอย่างกรณีอย่างสมมุติถ้าผมไปตรวจ ATK ปรากฏว่าขึ้น2ขีดก็โทรไปที่1330เลยเจ้าหน้าที่ก็จะคอยแนะนำว่าควรจะใช้ช่องทางไหนในการติดต่อสะดวกเพื่อที่จะรับยาเร็วที่สุดให้ถึงมือเร็วที่สุดเพื่อที่จะบรรเทาอาการถูกไหมฮะท่านเลขาถูกต้องครับถูกต้องหรือว่าถ้าเรารู้ว่า QR code ของเราที่กระจายไปในโซเชียลมีเดียท่านสแกน QR code เข้าไปเลยครับแล้วก็พบคุณหมอได้เลยว่าอย่างบางอันเนี่ยของหมอดีเนี่ยมีคุณหมอแตะบ่าย500คนต่อวันท่านจะบริการตัวนี้ขยายจากตอนแรกบอก5โมงเย็นตอนนี้ขยายไปถึงเที่ยงคืนอนาคตผมเชื่อว่าระบบพวกนี้อาจจะบริการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันติดปัญหาว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งประมาณเย็นๆค่ำๆก็ต้องหยุดนะฮะก็ต้องรอวันลุกขึ้นอันนี้ก็เป็นระบบโลจิสติกนะฮะที่แบบว่าแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยระบบพวกนี้มันจะสะดวกมากขึ้นแล้วถ้าพี่น้องประชาชน
รับยาแล้วติดปัญหาอะไรท่านก็ติดกลับมาในไลน์เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาสแกนเข้าไปมันจะติดต่อเชื่อมไลน์กันเข้าไปพวกเราเนี่ยเวลาพูดว่าติดต่อกันทางไลน์เนี่ยเกือบจะเรียกว่าพี่น้องประชาชนนี่เข้าใจกันหมดแล้วว่าทุกท่านทำเป็นกันหมดแล้วครับครับทีนี้ยาที่ส่งให้ไปฮะท่านเลขาฮะคือจะเพียงพอกับการช่วงของจะทำให้อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าฮะตอนนี้ทางจัดไปทีเดียวไหมฮะหรือว่าต้องรับต่อเนื่องยังไงฮะเราจะให้ไปทั้งชุดเลยนะครับอย่างเช่นฟาวิพิลาเวียก็ให้ครบไปเลยว่ากินจนครบ5วันหรือโมนูพิลาเวียก็ให้กินครบทุกวันเลยนะครับแต่ขอให้เข้ามาประเมินเพราะในแม้กระทั่งในเบอร์1 3 0แล้วก็มีแพทย์ที่จะช่วยประเมินว่าถ้าท่านจำเป็นต้องรับเนี่ยก็ส่งยาไปแล้วก็รับยากินตามที่แนะนำได้เลยครับผมก็ครบตามไม่ได้ให้ว่าต้องมาติดตามก่อนแล้วมารับยาเพิ่มไม่ใช่นะครับให้ไปครบชุดเลยครับผมค่ะนอกเหนือจากเรื่องของยาแล้วนะคะสถานการณ์เตียงตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมไหมครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่ม608มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลนะคะจริงๆเรื่องเตียงเนี่ยจะเป็นหลักๆเป็นหน่วยบริการคือกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเราติดตามข่าวเราจะพบว่าตัวเลขของผู้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือติดเชื้อที่เรียกว่าลงปอดเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า1,000เนี่ยถ้าเทียบกับตอนเมษาจะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยประมาณเกือบ 4,000 5,000 นะครับฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ามีเตียงเพียงพอเองแต่ว่าเตียงที่เหลือจำนวนมากบางครั้งโรงพยาบาลก็จะจัดไปให้โรคอื่นด้วยเช่นโรคหัวใจโรคสมองซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราเอาเตียงมารอกับคนโควิดอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งโรคหลายอย่างเนี่ยเข้าไม่ถึงบริการอันนี้ยังคิดว่าในแง่ของระบบเนี่ยถ้าเราเข้าใจโรคมากขึ้นรู้ว่าโรคเนี้ยสามารถรักษาตอนนี้มันเรามาถึงจุดที่ชาวบ้านเริ่มรักษาตัวเองได้ขอให้มียานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเตียงเนี่ยยังมีความมั่นใจว่าน่าจะเพียงพอแต่เป็นว่าเราไม่ได้เอาเตียงมานั่งรอคนไข้หรอกครับผมเชื่อว่าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งก็ไปรับคนไข้กลุ่มอื่นจะเห็นว่ากิจกรรมของพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่ว่าก็ผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ข่าวอยู่ทุกครั้งนะครับว่าขอมั่นใจในเรื่องเตียงเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ก็มีกลุ่ม608ที่ยังไงเนี่ยก็อยากเอาเข้ามาเรียนนะครับบางครั้ง608จริงๆบางครั้งท่านก็อยากจะรับยาแล้วอยู่บ้านก็มีนะครับตอนเนี้ยเพียงแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องขออนุญาตโทรไปบ่อยหน่อยโทรไปตามบ่อยหน่อยบางคนอาจจะบอกว่าก็ยังต้องมีเหมือนโฮมไอโซเลชันนะครับเพราะว่ายังไงท่านเป็น608เนี่ยคงไว้ใจยังไม่ได้ครับครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องของชุดตรวจ ATK คือก็ต้องบอกว่าบางครอบครัวบางบ้านเนี่ยอาจจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันคือตรงเนี้ยทางสปสช.พอที่จะสนับสนุนได้ไหมฮะยังสามารถที่จะขอชุดตรวจได้ใช่ไหมฮะยังขอชุดตรวจได้ตามร้านยาในระบบของเราในกรุงเทพมหานครก็มี 4-500 ร้านนะครับที่ให้บริการทีนี้ถ้าไม่ทราบก็โทรมา1330ก็ได้เข้าเป็นเพื่อนเราที่ไลน์แอดไซน์เนสเซโซก็ได้ก็ถามไปว่าที่ไหนมีร้านขายยาที่ให้บริการก็ตรงนี้ยังคงให้บริการตามปกตินะเท่าที่ผมดูข้อมูลก็ยังเข้ามาปกติแต่จำนวนผู้ไปขอเนี่ยลดลงเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากราคาเนี่ยถูกลงแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นแต่แล้วก็ตามหากพี่น้องประชาชนท่านใดยังติดปัญหาว่าเข้าไม่ถึงหรือไงเนี่ยโทรมา1330แล้วนะครับก็มีน้องๆที่จะแนะนำว่าจุดไหนไปรับได้รับได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับผมครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากครับที่มาคุยกับเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ